ริ่มคือมีลูกค้าเดินเข้ามาหาทางทีมแหละค่ะว่าเราได้แชร์ราคาของเราให้ใครไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันมีการที่แบบเหมือนราคาเราหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดจากการสืบของพวกเราว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีหลายๆงานที่มันหลุดออกไปจนเราแบบเจอตัวก็เลยเป็นการที่แบบรวบรวมหลักฐานแล้วก็ปรึกษากับทางทนายค่ะจริงๆเขาไม่ใช่คนในบริษัทไม่ใช่คนในบริษัทค่ะเคยร่วมงานกับเขามาก่อนไหมไม่เคยร่วมงานกันเลยค่ะมันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ครับที่เราใช้เวลาในการที่จะรู้ว่าคนนี้คือคนที่เอาของเราไปก่อนจริงๆตอนที่รู้เนี่ยน่าจะพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะประมาณต้นกันยาอ๋อต้นกันยาใช่เราลูกค้าโทรหาเราเนี่ย3กันยา3กันยาแต่ว่าเราสืบจนรู้ว่าประมาณ7กันยาทำลายเป็นอย่างนี้ครับแล้วเขาไปดูข้อมูลมันเกินไหมมันน่าจะล่วงไปในระบบใดระบบหนึ่งเพราะว่าเรามีระบบที่จะเก็บที่ค่อนข้างจะรัดกุมมันไม่ทราบว่าอันนี้อยู่กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่ว่ารั่วไปได้ยังไงต้องบอกกันว่าข้อมูลที่รั่วนี่คือเป็นบัญชีรายชื่อลูกค้าและอัตราค่าจ้างศิลปินภายใต้สังกัดของ QMW เป็นบริษัทของผมซึ่งตัวรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกบันทึกตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทจนถึงประมาณเดือนกันยาของ2023ปีที่แล้วครับแล้วเราได้ย้อนดูไหมครับว่าความแบบอาจจะเป็นความหลาหลวมทางบริษัทตรงไหนไหมที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลออกมาก็คือจริงๆแล้วว่ามันมีแค่คนในที่ถือตัวไฟล์นี้อยู่ใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่ารั่วจากใครเราก็จะดำเนินคดีลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลความลับตรงนี้ถ้ารู้อย่างเดียวเหยียบไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้แล้วนำไปเปิดเผยความผิดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะจริงๆในทางการค้าสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความลับระหว่างเรากับลูกค้าด้วยแล้วตอนนี้มันเป็นตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีรายชื่อลูกค้าทั้งหมดจริงๆการทำเรื่องตัวเลขมันควรจะเป็นความลับระหว่างตัวเรากับลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นเอเจนซี่ด้วยอ่ะมันคือการที่แบบหนูดูไม่โปรเฟชชั่นอลไม่มีจรรยาบรรณในการทำงานเลยหมายถึงว่าเปิดเผยตัวเลขให้แบบคนอื่นทราบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติในการทำงานอ่ะเราก็จะไม่เคยอยากจะรู้ตัวเลขของนักแสดงคนไหนหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราอะไรเงี้ยพอตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับเราไปทำให้ระบบการทำงานของลูกค้าเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยความเสียหายเอาชัดๆนะประเด็นความเสียหายมีอยู่2ส่วน1เสียหายในเรื่องเชิงพาณิชย์ของบริษัทซึ่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันจะมีเสนอราคาตัดกันเองในระหว่างผู้ประกอบอาชีพร่วมกันฉะนั้นเราเองก็ไม่อยากรู้ราคาคนอื่นและเราเองก็ไม่อยากให้ลูกคนอื่นรู้ราคาของเราเองอันนี้ความเสียหายประการแรกความเสียหายประการที่2ในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพในด้านทำสื่อไม่ควรจะให้ข้อมูลนี้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอกทำให้ลูกค้าของเราเองเสียหายทำไมไปจ้างเท่านั้นตอนนี้ไปบอกทำไมมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเปิดเผยอันนี้เสียหาย2ส่วนน้องก็จึงมาเหมือนร้องขอความเป็นธรรมให้ตัวบริษัทเองและให้เป็นตัวอย่างกับศิลปินท่านอื่นๆว่าเราไม่อยากรู้ความลับของศิลปินอื่นต่างคนต่างประกอบธุรกิจไปอย่างเงี้ยครับจริงๆยังไม่ได้สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ค่ะแต่ว่ามันคือความน่าเชื่อถือมากกว่าว่าแบบเราไม่ได้สามารถรักษาความลับของลูกค้าได้ค่ะครับคนชื่อแตงกะหาเรามีเคยมีแบบการทำงานร่วมกันไหมหรือคนในบริษัทเรามีคนรู้จักคนชื่อนี้ด้วยไหมจริงๆไม่ได้ทำงานกันตรงตัวขนาดนั้นแต่ว่าสนิทครับก็คือเจอกันมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานแรกๆอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้เป็นคนบริษัทครับใช่ครับยังไม่รู้ตัวว่าคนในบริษัทของใครที่เป็นใช่ครับเรากำลังสืบอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเบื้องคืบหน้าอะไรก็คงเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วชุดข้อมูลนะคะมีคนถือเยอะไหมคะหรือคนที่สามารถแบบเข้าถึงชุดข้อมูลที่มันรั่วไหลได้มันเยอะจริงจริงคนที่ถือได้ตอนแรกเนี่ยไม่เยอะค่ะแต่ว่าภายหลังมันก็เริ่มกระจายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำสืบของตำรวจต่างๆว่าแบบเป็นยังไงบ้างอาจจะยังหมดแล้วครับว่าใครถือข้อมูลได้กี่คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรแล้วสิ่งที่เขานำไปเปิดกับใครด้วยวิธีการไหนมีพยานหลักฐานค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนหนึ่งนะครับแต่รายละเอียดไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเป็นความลับในสำนวนนะครับ